สวัสดีครับครับผมแม็กกับโปเกมแคสเตอร์มีแคสเกมรักระบะ AE อีกเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็กำลังจะขึ้นลิฟต์ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอหนุ่มแว่นครับใครก็ไม่รู้ตามที่ทุกท่านบอกในคอมเมนต์หลายท่านก็บอกว่าเป็นพ่อจีฮีโร่นะซึ่งมันก็ได้เขานะสีผมทรงหัวสีตาแล้วก็ความสามารถด้านการใช้คอมว่ะทำไมผมไม่สังเกตวะมันได้เขาจีฮีโร่ทั้งนั้นเลยนะแต่มันยังไม่บอกชื่อใช่ไหมเพราะผมยังไม่เห็นชื่อมันไงก็เลยไม่แน่ใจคือถ้าเกิดมันบอกชื่อมาผมอาจจะแน่ใจได้ว่าเป็นพ่อจีโร่หรือเปล่าไงเพราะนามสกุลจีโร่ผมน่าจะฟูยุอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันบอกมาผมน่าจะจำได้น่าจะใช่ไม่พ่อก็พี่มันอาจจะเป็นพ่อไม่น่าใช่พี่จะเป็นพ่อไม่ดิอาจจะเป็นพี่มากกว่าเพราะหน้าตาก็ยังเด็กอยู่โอ้ช่างมันก็จะพี่หรือพ่อไว้ให้ว่ากันอีกทีขึ้นลิฟต์กันก่อนไหมขึ้นลิฟต์เนี่ยมันยังไม่บอกชื่อเลยผมก็ว่าอยู่ก็อย่างที่คาดหวังไว้กับเมืองโทเวอร์นะเขาใช้ security system แบบใหม่เลยเนี่ยโอ้มันต้องยากแน่เลยแต่คุณทำได้ใช่ไหมคะใช่ไหมมาพามาถึงนี่ถ้าทำไม่ได้กูตบกิ้งนะฮะเฮ้ได้จะพยายามด้วยกันมันมีอารมณ์เหมือนอารมณ์ของนากิโตะอยู่แม่งยิ้มหล่อๆนี่เว้ยนี่เป็นคำตอบที่ไม่มั่นใจเลยนี่ยะปีเฮ้ยก็เป็นอย่างนั้นนะครอบครัวฉันก็ชอบคิดว่าฉันน่ะพึ่งพาไม่ค่อยได้เหมือนกันน่าจะเป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวกันไหนคะอย่าพูดถึงครอบครัวค่ะพวกเราเพิ่งจะเริ่มนะฮะอีอย่าเพิ่งเศร้าดิเฮ้ยเพิ่งเริ่มเองนะเธอก็ถูกแล้วเอาละฉันจะพยายามกันแล้วกันโอเคงั้นฉันจะปล่อยหน้าที่คุณนะคะโอเคเป็นไงคะก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ฉันอาจจะทำได้นะไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องรีบไม่มีอะไรอันตรายนั่นไงไม่มีอันตรายนี่ไงบอกแล้วอย่าพูดโอ้เร็วๆค่ะอ้าววิกกี้บอกยังไม่รีบเวทกรรมใจเย็นเด็กเพิ่งจะเริ่มเองทำไงอ่ะคือแน่นอนอยู่แล้วเปล่าวะเราต้องจัดการมันชายไม่งั้นเดี๋ยวตายมาถ้าเกิดเราโดนล็อกไว้จบต้องรักษาระยะทางไว้อะไรเราฮะเข้ามาดิมั้ยอ๋อจะค่อยเข้ามาเรื่อยๆอ่ะโถยไม่ค่อยจะโดนตาเลยเว้ยยิงตาหน่อยตาอยู่เฉยๆกูจะยิงตามึงอีเวนอีจะเอาหัวขึ้นดิวะกูยิงตาไม่โดนอีเวนไม่เป็นไรเรามีน็อกแบ็คอยู่น็อกกลับไปแม่งยิงตาไม่โดนโดนละอยู่นิ่งๆเราจะยิงตามึงอีเวนนี่ยิงไม่โดนตาเลยเว้ยมึงอย่าขึ้นมาดิอย่าเอาหัวขึ้นดิวะมันยิงตาไม่โดนเนี่ยอีเวนเอ้ยโดนละอ่ะได้อยู่เสร็จยังใกล้เสร็จยังไม่ต้องหรอกไม่ต้องรีบก็ได้เหลือแค่ตัวเดียวเนี่ย ตายไหมเรียบร้อยเกลี้ยงโดยเดี๋ยวจะยากเฮ้คุณเหนื่อยแล้วค่ะตัวสุดท้ายใช่ไหมใกล้แล้วเหมือนกันได้แล้วโคตรเทพเย้คุณทำได้ด้วยเท่าก็ตอนนี้ก็แค่ใช้ลิฟต์แล้วขึ้นไปใช่ไหมก็นั่นมั้งก่อนที่เราจะไปฉันก็ขอขอบคุณพวกเธอมากเลยขอบคุณทั้งสองคนฉันเลิกเห็นความหวังอีกแล้วฉันเชื่อเลย Future Foundation ต้องมาหาเธอแน่นอนใช่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเราต้องปลอดภัยใช่ไหมเราต้องเห็นครอบครัวอีกครั้งใช่ไหมอย่าพูดรวยอย่างนั้นว่าเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนั่นไงอ้าวแดกเลยตายหาเลยโอ้โหมาแค่นี้ชื่อยังไม่รู้เลยบีทมอนโคมะยังไม่รู้เลยเป็นพ่อเป็นพี่หรือเป็นครอบครัวเดียวกันเปล่าไม่บอกชื่อกูด้วยตายหาแล้วบีทมอนโคมะมอนโคมะลูกสัตว์นะเป็นหน้าที่ฉันเองต้องเป็นหน้าที่เธอเหรออ่ะได้เฮ้ยมาอ๋อไม่มีปุ่มรัดตรงนี้ต้องใช้ธงโกรธเท่านั้นมันถึงจะทำอะไรได้เมื่อกี้ปืนยิงไม่ได้เลยโหหานี่เป็นร้ายกาจมากไม่เป็นไรธงโกรธจัดการหมดแล้ว
โอ้โหแต่ตายห่าแล้วโทษทีอย่าที่ฉันคิดไว้ฉันไม่พึ่งพาไม่ได้เลยทำลิสต์เสร็จปุ๊บกูตายปั๊บเลยนี่คืออะไรวะเนี่ยว่าแต่ละคนฉันไม่ได้อยากจะให้พวกเธอไปกันคนเดียวเลยนะฉันจะไปด้วยแต่ตายก่อนแต่พวกเธอต้องโอเคไม่ต้องกังวลไปเธอต้องถูกช่วยแน่นอนฉันก็ดีใจนะที่ฉันอย่างน้อยได้ช่วยพวกเธอเล็กน้อยก็ยังดีฉันมีลูกรู้ไหมฮะใช่น่าจะอายุพอๆเธอแล้วน่าจะเป็นพ่อโอเคเป็นพ่อครับผมถ้าบอกว่าเป็นลูกที่มีอายุประมาณนี้ก็น่าจะใช่แต่พวกเราถูกแยกจากกันและตอนนี้ฉันก็ทำอะไรไม่ได้เลยฉันไม่สามารถที่จะมองเห็นก็ครั้งสุดท้ายนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเสียใจภายหลังไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วหลับไอ้ตายมันไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ที่ต่อไปแล้วจะว่าไปโทโกะที่เธอจำไม่ได้เลยก็คงจะยากนะจริงผมมองไม่ออกเหมือนกันนะทุกท่านไม่รู้ได้ไงวะโอเคโทโกะยังจำไม่ได้เลยนี่ใครนั่นมันแฮนด์บุ๊กป่าวอ่ะจะไปรอบนี้คงมาลุกไปร้องไห้เออถือว่าแก่งขึ้นมีภาพอยู่ข้างในด้วยอ่ะอ๋อนี่คือลูกเขาสินะดูภาพหน่อยเป็นเด็กสาวที่น่ารักเนาะเด็กสาวเนาะสาวเนาะสาวเนาะนั่นไงโอ้โหชัดเลยครับผมนะโอเคต้องแยกกับครอบครัวเหมือนกับฉันแบบนี้โอ้โหชัดเลยสาวเนาะแน่ใจหรือว่าสาวจะว่าไปผมก็สงสัยเวลาแล้วจิฮิโร่คือคุณเธอเป็นผู้ชายใส่ชุดผู้หญิงเนี่ยครอบครัวมันจะไม่อะไรมั้งเหรอแต่ดูแล้วครอบครัวก็ดีดาดีนะคือผมคิดมาตลอดเลยว่าเออปล่อยให้ลูกชายแต่งหญิงอย่างเงี้ยครอบครัวจะเป็นแบบไหนวะแต่ดูแล้วครอบครัวก็ธรรมดานะงั้นทำไมยอมให้แต่งหญิงวะอาจจะตามใจก็ได้มั้งเขาคงจะกังวลเกี่ยวกับครอบครัวของเขากังวลจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายฉันก็หวังว่าลูกของเขาจะทำดีนะอย่างน้อยอ่ะโอ้ไม่ดีหรอกบอกเลยตาย 2-3 รอบอ่ะลูกชายเขาอ่ะไม่อยากจะบอกนะโดนรอบนึงโปรแกรมก็โดนอีกรอบนึงโดนหลายรอบมากไงโทโกะเออโอ้มารู้ฉันรู้นะไม่ร้องแล้วฉันไม่อยากจะตายแย่จากครอบครัวฉันจะต้องกลับไปหาพวกเขาให้ได้ดังนั้นฉันจะไม่นั่งอยู่ที่นี่คนคนนี้เขาอุตส่าห์เสียสละเพื่อพวกเราเฮ้ยแล้วให้แค่นี้พอไปโทโกะกราบใดที่ฟิวเจอร์เดชั่นมาพวกเราและทุกคนก็ต้องถูกช่วยเหลืออย่างแน่นอนโอ้โหเขาก็บอกอะไรยะทำไมมันกล้าขึ้นขนาดนี้ปกติต้องร้องไห้คิมโป่งเฮ้ยเดี๋ยวนี่เก็บเหรียญก่อนดิเวเนยทุกทีเลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้ๆจุดเก็บเหรียญกด E แล้วมันเข้าจะเก็บเหรียญโอ้ยช่างมันแล้วกันลาก่อนคนแว่นนะผมนะเองหล่อมากถือว่าทำหน้าที่ได้ดีอุตส่าห์ช่วยเราเฮ้ไม่พูดอะไรเลยผมนะเงียบมากมารู้มีเวลาหน่อยๆไหมไม่พูดไรเล่าเกี่ยวกับเรื่องกับฟิวเจอร์ฟาร์มเดชั่นนะอ้าวอะไรอ่ะอย่าบอกนะลิฟพังรู้สึกว่าลิฟพังนะเอาติ๊กทำไมมันต้องมาพังตรงนี้เลยไปประตูก่อนดีไหมเออใช่ถึงชั้นไหนแล้ววะเนี่ยไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงครึ่งนะเดินนานเลยนะบอกให้เปิดสองสาวแรงเยอะดีมากโอ้โหมืดสนิทเข้าไปดูหน่อยมีอะไรเดี๋ยวมาโอ้ถึงเวลาแล้วแหละเฮ้ยพ
พวกนายมานี่ได้ไงวะนี่ไม่ได้กำหนดเลยนะโผล่มาไงกำลังมันกำลังเต้นแด้วๆกับพวกนี้อยู่เลยถึงเวลาแหละจะทาโร่ฮะนี่เป็นฐานที่ต่อสู้ของฉันกับเองใช่ไหมคล้ายๆไอ้ตัวตอนที่หนึ่งเธอคิดว่าเธอจะหนีได้ถ้าเกิดเธอไปอะไรที่มันสูงๆงั้นเหรอฮะจะขึ้นไปตึกสูงๆที่จะหนีได้เหรอฮะแต่ไม่ว่าเธอจะหนีไปไหนมันก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งเธอวิ่งเท่าไหร่เธอก็ยิ่งมาใกล้มากเท่านั้นก็เพราะว่าโลกเนี่ยมันกลมรู้ไหมฮะโลกมันกลมเย่อะไรของมันยื้ออยู่แล้วนายรอพวกเราอยู่อ้าวโหไว้กำหนดไว้นั่นนี่หว่าแล้วเป็นไงล่ะความรู้สึกที่มีคนรอคอยพวกเธออยู่นะฮะแม้มันจะเป็นตูก็เถอะฮ่าเธอรู้สึกใหญ่แยงขึ้นใช่ไหมหรือว่าจะเกลียดกูมากขึ้นไปอีกเกลียดกูเลยกูชอบอีที่บอกไปฉันเกลียดแกมเกินไปแล้วไม่นั่นมันโกหกตอนที่ผู้ใหญ่นะรอมองไปที่สิ่งที่เขาเกลียดจริงๆตาของเขาน่ะไม่อ่อนแออย่างนั้นตามันต้องมีความโกรธเธอกูชอบมากฉันรู้ฉันเห็นตาแบบนั้นตั้งแต่ฉันเกิดมาแล้วพ่อแม่เกลียดกูอะไรเงี้ยเหรอเอียบอกนะเหตุผลที่นายซ่อนหน้าตาไว้ก็เพราะว่าเกิดอะไรฮะพี่โกงพี่โกนพี่กาอะไรขึ้นมาไงเนี่ยไม่สำคัญหรอกสงสัยเฉยพี่การหน้าตาเหล็กเล่ยอะไรไม่เกี่ยวดูใช่หน้าตาแย่ไงไม่ใช่เรื่องกลัวเออไม่เธอมองไม่เห็นไม่เอาถ้าเกิดเธอเห็นหน้าฉันตาของเธอจะต้องหลุดออกมาแน่นอนมันจะแย่อย่างนั้นอะไรงี้เนี่ยเห็นไหมไม่ make sense อีกแล้วไม่เธอผิดแล้วมันเป็นความจริงมันจะต้องเบลไม่เกรียมแน่นอนมึงเห็นหน้ากูเนี่ยมึงพวกตามเกรียมถ้าเกิดมันไม่แล้วก็งั้นทำไมเธอถึงได้บังคับให้ฉันใส่หน้ากากล่ะอ๋อนี่หน้ากากนี่คือพ่อแม่บังคับใส่อะเอาชิบหายแล้วทำไมฉันถึงถูกบังคับให้ใส่หน้ากากแย่ๆแบบนี้ทุกวันทำไมถ้ามันไม่อัปลักษณ์แล้วทำไมกูถึงได้ใส่จะไปรู้เหรอเขาไม่ได้บอกช่างหัวมึงเลยค่ะฉันเนี่ยมันแย่อย่างนั้นเลยใช่ไหมฉันมันอัปลักษณ์และก็ถูกเกลียดมากกว่าใครทุกคนในโลกเพราะคนในโลกไม่จะสุขใส่กูใส่คนเดียวเนี่ยซิงแต่เอาจริงนะผมว่าสีคือมันปิดทุกตัวแต่ว่าพอผมดูตรงขามันเนี่ยคือมันปิดทุกส่วนของร่างกายแต่พอผมดูขามันผมว่าไอ้นี่มันต้องหน้าตาดีแน่เลยวะใช่ไหมคือดูขาดิดูขามันเล็กมันเรียวแล้วผิวนี่นิวเนียนดีนะเพราะว่ามันคงไม่อัปลักษณ์อ่ะมันไม่คงไม่หน้าตาตะปุ่มตะปำหรอกเพราะขามันค่อนข้างจะสวยอยู่ถ้าที่ลองเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นดูตรงส่วนขามันเนี่ยมันก็ดูน่ารักเกินตัวมาแล้วอ่ะฉันว่าแต่หัวของฉันเนี่ยมันจะต้องหมุนไปในสภาพบิดเบี้ยวขณะที่หมอยังคิดยากเลยว่ากูเกิดมาได้ยังไงอะไรแบบนี้และจากนั้นเนื้อของฉันก็แทบจะถูกบีบบังคับบีบเละแล้วก็หัวทรงผมของฉันก็เหมือนกับว่าจะถูกเอาดึงออกมาจนหมดหน้าฉันก็เหมือนกับว่าจะถูกดึงออกมาให้เละแล้วหูฉันก็คงจะแทบจะไม่ติดอยู่ตรงหน้าคุณแล้วมันคล้ายจะเศษเนื้อที่ถูกปาใส่กำแพงหูเละๆเองนะเย้แล้วริมฝีปากฉันก็อยู่ข้างในออกมาข้างนอกเหมือนกับหมากฝรั่งที่มันเน่าแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นสีน้ำตาลไปแล้วและจมูกฉันมันก็เหมือนกับเศษเนื้อที่มันย้อยลงมามันต้องโคตรแย่เลยนั่นคือเพราะว่าทำไมเธอถึงได้ไม่อยากจะโชว์ให้กับคนอื่นดูรู้ไหมแล้วทำไมมึงไม่ดูกระจกล่ะเธอบางซื้อสักวันหนึ่งอ่ะถอดหน้ากากออกแล้วก็ส่องกระจกจะได้รู้ว่าตัวเองหน้าตายังไงจะไม่ต้องมาตั้งสงสัยว่าหน้าตามึงแย่ยังไงเธอไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นนั่นคือสิ่งที่แม่ตุบบอเสมอถ้าเกิดเห็นหน้าตาแย่ๆแบบนี้ลูกตาจะต้องถูกทำลายและมันก็ต้องสลบสลายแน่นอนดังนั้นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงได้ไว้ผิด
ฉันน่ะถูกต้องถูกต้องเมยเฮ้ฉันแค่พูดเป็นประเด็นแล้วมันก็ไปไกลเลยนะพูดไปไหนวะนะฮะนั่นหมายความว่าเองต้องการที่จะล้างแค้นให้กับพวกผู้ใหญ่ที่ทำให้นายต้องบาดเจ็บใช่ไหมฮะฮะโอ้โอ้ก็ว่าแล้วเธอล่ะผิดแล้วมันไม่ใช่อะไรที่ง่ายๆแบบนั้นพวกเราก็แค่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเฉยๆนี่เธอจะเข้าใจยากอย่างนี้เลยฮะฮะปีศาจน่ะไม่ต้องการในโลกของเราแค่นั้นแหละมันโอเคเราจะทำให้มันเป็นโลกของเด็กเท่านั้นเว้ยเย่เป็นไงกูหล่อไหมกรี๊ดกูเข้าไปดีอ้าวเย็นนะทำไมพวกเด็กๆมันบูอ้าวไม่ได้เชียร์กูเหรอไม่ได้กรี๊ดกูเหรอแต่โหกูเฉยโหกูทำไมข้างกูไม่ใช่เรื่องเลยอ้าวยกโทษให้ไม่ได้โอ้โหว่าเหตุผลมันจะมีอะไรไม่ว่าเองจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นี่ไม่ไหวเธอฆ่าคนฆ่าคนเยอะด้วยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยและฉันจะไม่ยกโทษให้ไม่มีทางโดนกูนั่นแหละตาแบบนั้นแหละโอ้โหใช่ๆเป็นสายตาที่ตะโกนออกมาว่ากูเกลียดมึงกูชอบมากพี่สาวรู้สึกว่าเธอจะอยากแย่งฉันจริงๆแล้วใช่ไหมกูชอบกูอยากแย่งมึงโดนกูแน่แต่ฉันไม่รู้ในสิ่งที่เธอพูดนะถ้าเทียบว่าชอบหรือไม่ชอบหรือว่าดีหรือปีศาจเนี่ยฉันหมายถึงเราพยายามที่จะเอาความสงบสุขมาที่โลกรู้ไหมเราคือสิ่งคนที่ถูกเว้ยดังนั้นไม่มีอะไรผิดสำหรับเราไม่ว่าเธอจะเกลียดเราแค่ไหนเราก็ไม่ผิดอยู่ดีเบสมึงเป็นหาอะไรฮะหูย้ายกูด่าเธอฆ่าคนแล้วยังหัวเราะได้อีกฮะแล้วยังบอกว่าไม่ผิดเนี่ยนะมึงโดนกูแน่ยกโทษให้ไม่ได้เลยมึงนี่เย่เอาเด็กเคียงด้วยเอาเฮ้ยทำไมเด็กมันเชียร์ศัตรูเอานี่กูไม่หลอกกูไม่ดังใช่ไหมแม่งไม่เชียร์กูเฉยโอ้ยนั่นสินะฉันถูกเกลียดแม้แต่กระเด็กด้วยกันเช็ดเป็ดโย่เห็นไหมมันเกลียดฉันมันเกลียดฉันจริงๆด้วยแต่กูโคตรแฮปปี้บอกตรงว่ากูอยากโดนเกลียดอยู่แล้วถ้าฉันโดนเกลียดมากขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์จอมปลอมไม่ต้องพยายามอะไรมากด้วยฉันเป็นอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้เรื่องของกรูอะฮืออะฮือมาแล้วข้อควบคุมเอามานี่กูบ่นตั้งนานขอกูหน่อยนี่ตั้งเลยนี่อะไรจะเอากันดั้มมาอีกรอบเนี่ยแปลว่าเด็กทุกคนนี่เวลาสู้จะมีกันดั้มแต่ตัวใช่ไหมเนี่ยเอามาอีกตัวรอบนี้อะไรสีฟ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะนั่นเอ้ยพลีทโรบอทหุ่นยนต์พลีทใช่ไหมขอให้ฉันได้บอกอะไรเธออย่างหนึ่งก่อนตายไม่ว่าเราจะถูกเกลียดไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็ไม่ผิดอยู่ดีนั่นคือความจริงเว้ยก็เพราะว่าท่านหญิงจุนโกบอกเอาไว้ฮะจุนโกwhat the fuckพี่สาวจุนโกะคือคนเดียวที่รักฉันเดี๋ยวนะทำไมจุนโกะมาอยู่แถวนี้มันพูดถึงจุนโกะเฉยใช่ท่านจุนโกะคือสุดยอดคือสิ่งที่จะหาความหวังของพวกเราแต่ว่ามีคนพากเธอมาจากเราแล้วบอกว่าเธอเป็นคนผิดมึงต้องโดนแน่นอนอย่ารักแค้นจุนโกะไงนี่หุ่นยนต์พระผมรู้บอกกูไม่แคร์ค่ะมึงโดนแน่นอนแต่คงรู้ไม่เป็นไรปล่อยเป็นหน้าที่ของโทโกมันลุยได้โทโกลุยไปไหนมึงจะไปไหนวิ่งไล่ฆ่าตบ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 โอ้ยตบตบตบไปไหนไปไหนตบตบวิ่งตบวุ้นลงมาล่วงตบ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 
ตบตบไม่เป็นไรแบตกูมีเยอะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเมื่อกี้มันจะวิ่งหนีได้ฮะหนูแม่งวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปวิ่งไปไหนวิ่งไปโอ้มึงตบใส่หน้าไม่เป็นไรโทโกบอกไม่เป็นไรจะไปไหนเฮ้ยบินอยู่ได้ลงมานี่บวกกูนี่ไปไหนวะไอเวนอยู่ไหนมานี่ไปไหนวะมานี่มานี่ไปไหน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 ไอเวนจะกระโดดไปไหนวะน่ะไอเวนนี่ขึ้นมาลงมาไปไหนจะไปไหนโหยเวลาทบกดจัดการมันเวรกรรมหมดเวรกรรมหมดพลังแล้วชิปหายแล้วผมเลยบอกแล้วกูทำไงล่ะคะจะไปรู้เหรอชิป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 แบตเตอรี่อยู่ไหนวะมีแบตเตอรี่ให้เก็บไหมเวรกรรมมันนึกว่าทบกดฆ่าไม่ได้เฉยแล้วยิงไม่ลดทำไงแล้วจะยิงตรงไหนอะยิงไม่ตายเลยอะจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนข้างหลังมันปะข้างหลังมันแน่เลยไอ้เวรนี่แล้วจะยิงมันยังไงยิงจะฆ่ามันยังไงวะโมเดลพึ่งโทโกมากเกลียดกูไหมกูไปยุ่งกับตัวยังเลงยิงเด็กแม่งดีไม่เนี่ยมันไส้หุ่นนี่มันจุดอ่อนอยู่ตรงไหนยังต้องยิงยังไงของมันหรือต้องล่อให้มันไปตรงระเบิดทำยังไงวะผมจะยิงตรงไหนของมันเนี่ยมันไม่ยอมหันนั่นไปด้วยจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนกันแน่หรือว่าต้องยิงตรงมิสไซล์ด้านหลังมันเป็นไปได้ปะไม่ใช่อ่ะแล้วต้องยิงตรงไหนวะเนี่ยอู้หลบด้านหลังเหรอไม่ใช่ดิมันตรงแล้วต้องยิงตรงไหนมันถึงจะวัดตาเหรอวัดมันยิงเข้ามั้งปะเนี่ยหรือว่ามันยิงเข้าอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นอ้าวคลิปหายแล้วกระสุนหมดเออโทโกเริ่มจะได้แล้วโทโกไปเล่นดิไปไหนไปไหนไปไหนอือเวนโดนลวงมาแล้วตบ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 พังพังพังมันใต้ให้โทโกอย่างเดียวก็ได้วะไม่เป็นไรมันแบตมันขึ้นได้อยู่ตอนนี้ตีถูกอย่าวิ่งดิเฮ้ยเวนี่อืม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 ลวงมาอืมอืมอืมถ้าไม่ตายมันใต้อืมไม่รู้ผมใช้คอมบารุฆ่าไม่เป็นใช้โทโกฆ่าก็ได้วะตายยังตายยังเรียบร้อยจะจบแล้วยังไม่เข้าใจว่ามันจุดอ่อนอยู่ตรงไหนช่างมันชนะแล้วก็โอเคจะเพลงมันมากเนี่ยหูวิ่งมิสไซล์อ้าวย้อนไปโดนตัวเองว่านั่นไงเรียบร้อยเป็นไงมึงเฮ้ยแพ้เฉยแม่งโกงแม่งอมตะเออนี่แหละโดนแล้วมันไส้เอกประหารมาแล้วผมนะโดนอีกคนเด็กบอกกูเกลียดมึงแล้วแม่งเอ้ยเกลียดกูเลยลงโทษกูใช่ไหมดึงหน้ากากโอ้โหตัวว่าแล้วมึงต้องสวยเช็ดแค่หน้าตาก็น่ารักดีนะอ้าวโดนอัดตายอ๋อที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบก็เพราะว่ามึงเกิดเป็นผู้ชายแต่หน้าตาคล้ายเด็กผู้หญิงน่ารักมากไปก็เลยปิดเอาไว้เนี่ยแหละกลัวโดนคนอื่นล้ออะไรอย่างนี้ป่ะกลัวโดนข้างบ้านเขาล้อไงเฮ้ยลูกชายมึงน่ารักมากอะไรแบบนี้ฮ่าฮ่าอ้าวพวกเขาฆ่ากันอีกแล้วนี่มันโลกนี่มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้สมควรแล้วฮะเดี๋ยวว่าไงนะนี่โหดขึ้นแล้วเราเนี่ยไปเถอะโกช่างผมแม่งเฮ้โอ้โหโหดชิปเป่งช่างหัวมันเข้าใจไม่โทโกะเป็นไงเรื่องของมันแหมบ่นเหลือเกินเลยหน้าตากูโดดประลักเห็นทีตาต้องถลนแน่ก็ไม่ขนาดนั้นบอกว่าอ้าวจะว่าไปกูออกทางไหนวะเนี่ยออกทางนู้นโอเคใช่มองทีตาถลนเลยอ่ะพวกผู้ชายนะ พวกผู้ชายมองเองทีตาถลนนะเองจะโดนแน่นอนเองโดนวายแน่นอนบอกเลยอยู่โรงเรียนไม่ได้หรอกโดนจับวายแน่นอน หน้าตาก็น่ารักดีนะเออเป็นตัวเอได้เลยอ่ะมาถึงแล้วป่ะ Looks like the observation deck. We're at the top. ตอนนี้เราก็มาถึงชั้นบนสุดแล้วใช่มั้ยมั้งหือสิ่งที่เหลือที่ต้องทำก็คือต้องเชื่อมต่อระบบนี้ที่ชิโรคุมะให้มา
อ่าฮะโทโก้ what is it โทโก้เป็นหาอะไรเนี่ยฮะตามกูอยู่วะเนี่ยฉันก็คิดมาตั้งนานแล้วนะแบบว่าไอการติดต่อ future condition นี่มันฉันรู้ฉันต้องรีบใช่ไหมใช่ไปแล้วไม่อ้าวไม่หมายความว่าอย่างนั้นเป็นอะไรทุกครั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ future condition นี่โทโก้สึกกวาดเลยเกินปิดบังอะไรไว้วะเดี๋ยวมันยิงไส้แตกเลยเนี่ยนะเป็นไงเหงื่อแตกซิกเชียเป็นอะไรขนาดนั้นเป็นไงโทโกะอะไรเราเว้ยฉันก็พยายามอยู่รอก่อนได้ป่าวะฮะโทษเอาล่ะไปละเว้ยรอไปสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะนี่เป็นอะไรโทโกะใครบางคนติดต่อตอบกูหน่อย Can you hear me? ตอบกูหน่อยเฮ้ยตอบกูดิเอ้ยมึงได้ยินกูบ้างมั้ยเนี่ย I beg you ขอร้องตอบกูหน่อยเงียบกริบ Looks like it didn't work รู้สึกว่าไม่สำเร็จนะโอ้แย่ๆจังเลยอ่ะเราควรจะแบบว่ายาแพ้เหรอเนาะกูอย่านี่คือ foundation นี่คือ future foundation เสียนี่นายชัยวันนี้ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินเหมือนกันได้ชัดเลยนี่นี่คือ future foundation ลากที่กลุ่มที่14มาโคโตะไนกิบิชมาโคโตะมึงหล่อจังวะเฮ้ยเขามารู้ดีวะ what เย็ดการเจอกันระหว่างพี่ตาเอาน้องสาวนี่ผมเจอรีพอร์ตการ์ดครบแต่ว่าหาเด็กไม่ได้เลยใช่ไหม1ใน5คนเช็ดเป็ดเอ้ยมาโคโตะโผล่มาผมน่าติดต่อฟิวเจอร์ฟอนเดชั่นได้แล้วมาโคโตะโผล่มาซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่ามาโคโตะเป็นหนึ่งในฟิวเจอร์ฟอนเดชั่นเพราะว่าดูอนิเมะอยู่เหมือนกันโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วทำไมเหมือนยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะนี่เธอแคร์ฉันแค่นี้เองเหรอฮะฮะมึงทำเกรดได้เฮี้ยมเนี่ยฮะไม่สนใจกูแล้วใช่ไหมเบียคุยะโทโกมิมาหาฉันเบียคุยะโทโกมิพุ่งเข้ามาเหมือนกับว่าเธอจะมาฉีกกระชากร่างของฉันนั่นคือทางเดียวที่เธอจะได้ชื่อของเบียคุยะโทโกมิแหมชอบนะยังยิ่งอยากจะทำเกรดดีๆให้มันชมเหมือนกันแต่ว่าคงจะยากเพราะผมแม่งตายแล้วตายอีกตายบ่อยๆจบแชปเตอร์2ผมน่าจัดการจะฮัลโลได้แล้วค่อนข้างยากนะเพราะผมเล่นคอมารุนที่ผมไม่รู้เลยวิธีการรับมือต้องยิงมันทางไหนยังไงแค่โทโกะฆ่าอย่างเดียวง่ายดี แต่ก็โอเคผมนะขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้กันเราค่อยมาเริ่มแชปเตอร์3ใหม่เดียวกันนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมทำนะสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าเป็นฝูง